การวิจัยนั้นเนี่ยมันต้องได้ความรู้ใหม่เพราะฉะนั้นถ้ากิจกรรมที่เราทำเนี่ยไม่ได้ความรู้ใหม่ไม่ค้นพบความจริงใหม่เนี่ยนะคะไม่ใช่การวิจัยนะคะอีกอันนึงเนี่ยของความรู้ใหม่ของเราเนี่ยบางทีความรู้ใหม่เนี่ยไปดูที่ธงเนาะบางทีความรู้ใหม่เนี่ยคือองค์ความรู้ใหม่คือทฤษฎีใหม่นะคะแต่จริงๆแล้วบางครั้งความรู้ใหม่เนี่ยมันคือการที่เราเอาความรู้ที่เป็นความรู้ที่มีอยู่ของคนอื่นอะมาประยุกต์ใช้ในบริบทของเราแล้วเราก็พบว่าความจริงใหม่ที่เราพบก็คือเออใช้แล้วมันเกิดประโยชน์เช่นกระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอนใช้แล้วนะคะจะให้เด็กทำเรียนรู้แบบ collaborative gang of four อะไรเงี้ยมันทำให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เชิงรุกที่เด็กมีสัมพันธภาพเชิงการรับฟังกันมากขึ้นเรียนรู้ได้นะคะเก่งขึ้นลึกขึ้นกว้างขึ้นและเดินหน้าไปด้วยกันเนาะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยนะคะผลงานวิจัยเนี่ยโดยหลักๆนะคะมันจะมีอยู่นะคะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะคะ3ประเภทป้าแหววว่าขนาดนี้แต่ก่อนมี2ประเภทนะประเภทที่1ก็คือเขาเรียกว่า basic research เป็นการวิจัยพื้นฐานซึ่งคนที่ชอบทำงานวิจัยพื้นฐานก็คือนักวิชาการคณาจารย์มหาวิทยาลัยนักวิทยาศาสตร์นะคะพวกนักวิชาการเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นเขาอะจุดมุ่งหมายของเขาอะเขาต้องการค้นพบความรู้ใหม่สมมติฐานใหม่องค์ความรู้ใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องมีการตั้งโจทย์ที่กว้างขวางลึกซึ้งและต้องการสัจธรรมลูกต้องการความจริงของประเทศไทยไม่ใช่ความจริงในโรงเรียนนะคะเมืองกระบี่ในห้องม.1/1นะคะในช่วงเทอมต้นไม่ใช่ความจริงแบบนี้เป็นความจริงที่แบบจริงของทั้งประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการที่จะไปถึงความจริงแบบนั้นเนี่ยดีไซน์ในเรื่องของการเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วการวิเคราะห์ทางสถิติเนี่ยนะคะเราจำเป็นต้องสกัดแล้วสกัดอีกสกัดแล้วสกัดอีกเมื่อข้อมูลมันเยอะอะนะคะนั่งจัดการคนเดียวไม่ได้ก็ต้องไปอาศัยเครื่องมือสถิติมาช่วยป้าแบบจึงตอบว่าขอตอบว่าสำหรับ basic research เนี่ยนะคะเราจะพบว่าเขาจะใช้สถิติเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากส่วนจะขั้นสูงขั้นเตี้ยขนาดไหนแล้วแต่รสนิยมและนะคะความนะคะว่าเหมาะสมที่ท่านนักวิจัยเห็นกดติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ Eduka ช่องทาง YouTube กด Subscribe และสั่นกระดิ่ง Facebook กด Follow เราและกด Like ด้วยนะคะร่วมสนุกส่งคำถามมาทางรายการได้ที่ Eduka Line เพิ่มเพื่อน @eduka ไทยหรือสแกนที่ QR code นี้ได้เลยนะคะจันปลุกโปรยปลุกโปรยความดีงามในตัวครูก่อนเข้าเรียนทุกเช้าวันจันทร์ทาง Eduka Live